พราะว่าปกติดิฟมันจะก็คือดิฟร้อนปกติค่อยมาหอมค่ะว่าถ้าเราไม่เป็นแอร์แล้วเราสามารถทำงานอะไรได้บ้างคะเป็นเชียลของร้านใช่ไหมคะใช่ครับคือที่ร้านคือเขาอ่ะจะเน้นเป็นไฟนิดแต่ว่าถ้าเกิดต่อไปวันนี้มีกลิ่นนะกาแฟมีกลิ่นเลือกได้เลือกระดับได้ว่าจะเอาแบบเข้มไม่เข้มก็เข้มมากเลือกกลิ่นได้ด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้เราจะไปดื่มกาแฟที่เรียกว่ากาแฟดิฟใช่ไหมพี่กาแฟดิฟเย็นอันนี้จะเป็นดิฟปกติจะมีดิฟร้อนแล้วก็ดิฟเย็นแต่วันนี้จะชิมดิฟเย็นเป็นร้านแบบสเปเชียลใช่ไหมสเปเชียลตี้ใช่ไหมพี่ใช่ก็คือสเปเชียลไลซ์ด้านกาแฟดิฟถ้าไปกินที่ร้านอื่นเขาไม่ดิฟอย่างนี้นะเขาเพราะว่าปกติดิฟมันจะก็คือดิฟร้อนปกติแล้วค่อยมาน็อกน้ำแข็งนี่เนี่ยเขาดิฟบนน้ำแข็งต่างกันยังไงต่างถ้าเทียบ2อันใช่ไหมครับตัวน็อกน้ำแข็งมันจะสกัดได้เยอะกว่าเพราะว่าเราจะเทน้ำอยู่ในกาแฟได้นานกว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะสกัดแป๊บเดียวแต่ว่าตัวเนี้ยเทนู้นมันจะออกมาเลยใช่ไหมสอดกาแฟอยู่ข้างนอกนานไม่ได้ใช่ไหมไม่เกิน10วิด้วยซ้ำมันจะใช่ครับสอดกาแฟมันอยู่ได้ไม่เกิน10วิแล้วดิฟเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือให้ดูใช่ไหมเป็นอะไรเปิดแล้วก็ดมกลิ่นที่หนูเข้ามาจริงเหรอทำไมอ่ะเพื่ออะไรอัตราลดเหรอไม่รู้นะเจ้าของร้านเขาไม่ผลมันช่วยส่งกลิ่นให้เราคือบางทีลูกค้าบางท่านเขาเลือกมาสั่งอะไรเขาไม่ได้มาดมกินก่อนเขาให้เราเลือกให้นี่นะคะขอใครดมหอมค่ะอร่อยนะไม่ขมไม่ขมก็ได้นะครับว่าขอต้อนรับสู่ Five with Cream นะคะแล้ววันนี้ครีมก็อยู่กับพี่นิวสวัสดีครับค่ะพี่นิวก็เป็นอดีตสจ๊วตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนั่นก็คือเป็นบริษัท HR Agency นั่นเองค่ะครับพี่นิวอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าช่วงนี้แอร์โฮสเตสสจ๊วตรวมถึงครีมด้วยอดีตแอร์โฮสเตสก็เพิ่งโดนเลย์ออฟนะคะและช่วงนี้คนตกงานกันเยอะมากจากวิกฤตในครั้งนี้นะคะแอร์โฮสเตสแล้วก็สจ๊วตตกงานกันเป็นจำนวนมากที่มองว่าถ้าเราไม่เป็นแอร์แล้วเราสามารถทำงานอะไรได้บ้างคะจริงๆอาชีพแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตมีคาแรคเตอร์ที่พิเศษอยู่3อย่างหลักๆนะเท่าที่ได้ลองสัมผัสหรือว่าได้คุยกันมารวมทั้งตัวเราเองด้วยที่เคยทำงานในสายนี้มาหนึ่งคือความเป็นนักขายะนะครับคือแอร์โฮสเตสทุกคนมีความเป็นนักขายอยู่แล้วในตัวนะครับสองคือความเซอร์วิสมายนะครับซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่โดยส่วนใหญ่แล้วคนอาจจะไม่ค่อยมีแต่คนที่ทำงานสายนี้ทุกคนต้องมีหมดนะครับ
ทักษะที่3อีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับคือทักษะของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีครับแอร์สตูดิโอยังไงทุกคนก็ต้องฝึกเรื่องของเซฟตี้ใช่ต้องทำเทรนนิ่งเยอะนะครับต้องแก้ปัญหากับคนเยอะเพราะฉะนั้นคือทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องที่ถูกใช้ตลอดเวลาทั้ง3ทักษะเนี่ยในโลกของการทำงานที่ไม่ใช่อยู่บนฟ้าแล้วก็คือลงมาเข้าสู่บริษัทเอกชนหรือว่าคอร์ปอเรทเนี่ยเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อในสายงานที่คนเราเนี่ยสามารถเข้ามาทำได้เพราะฉะนั้นแอสโตรทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่มองว่าจะเสียโอกาสคือทุกคนยังมีโอกาสอีกมากนะครับที่ยังสามารถกลับเข้ามาสู่โลกของการทำงานเป็นพนักงานประจำได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเติบโตต่อได้อีกซึ่งตำแหน่งงานที่พี่คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับในด้วยประสบการณ์ที่เราเคยรีครูทคนมาเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนส่วนที่1คือพนักงานขายเป็นเซลล์นะครับเซลล์ทุกชนิดแต่ไม่ได้หมายถึงพวกเซลล์ขายประกันนะครับจะเป็นกลุ่มเซลล์ที่งานขายในโปรดักต์ต่างๆหรือว่าเซอร์วิสต่างๆนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแอร์จูมีอยู่แล้วแน่นอนถ้าเราเป็นคนไม่กลัวการขายนะครับแนะนำเลยครับว่าให้วิ่งเข้าหางานเหล่านี้ได้เลยนะเพราะว่าการเติบโตของการเป็นเซลล์มันมีค่อนข้างสูงนะครับยิ่งถ้าเราขายเก่งแล้วเราก็พัฒนาตัวเองมาเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของการเติบโตของบริษัทนี้ได้ไหมครับแล้วมันก็จะเร็วด้วยที่ Air Hostess Stewardนะคะเหมาะมากก็คือ1เลยงาน Customer Service ค่ะ2งานเลขาแล้วก็มีงานเกี่ยวกับในองค์กรต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นแผนก Marketing ก็เหมาะมากค่ะเพราะว่าก็มีเพื่อนคีมหลายคนนะคะที่ออกจากอาชีพ Air Steward แล้วไปทำก็มีค่ะและที่สำคัญนะคะทุกอาชีพที่คีมกล่าวมานั้นก็สามารถที่จะเรียกเงินเดือนได้สูงเหมือนกันถ้าหากเราทำไปหลายๆปีค่ะอันนี้คือจากประสบการณ์นะคะของพี่นิวเพราะว่าพี่นิวเปิดบริษัท HR Agency ด้วยและอีกประเด็นหนึ่งที่อย่างกรณีที่เราเป็นแอร์สตูดิโอแล้วมีแบบมากกว่า5ปีหรือบางคนก็บินมาระหว่างแบบ 5-10 ปีประมาณนี้แล้วอยากผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีวิธีจะแนะนำไหมคะว่าสกิลแอร์เราสามารถทำได้ไหมจริงๆเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบทั้ง3กลุ่มนี้เลยนะครับการเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะเป็นและพี่นิวก็ได้เสริมอีกค่ะว่าการที่เราจะมาทำเจ้าของธุรกิจเราจะต้องมี1เรื่องของ mindset ค่ะและ2คือความอดทนเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานประจำแล้วและที่สำคัญมันก็จะไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนคือในที่นี้นะคะเราก็จะต้องอดทนพยายามคิดไอเดียคิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะและข้อที่3ค่ะความพยายามเพราะว่าการที่เราทำธุรกิจส่วนตัวนั้นเราก็จะต้องมานั่งคำนวณแล้วก็คอยหาไอเดียตลอดเวลาค่ะไอทีมออกมาคือทีมก็ยอมรับนะคะว่ามันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่รู้สึกเพลงรู้สึกแบบบางทีก็รู้สึกคิดถึงงานบินอยากกลับไปบินที่ตอนที่พี่ออกจากงานสตูดิโอมีโมเมนต์มั้ยมีแน่นอนครับบางคนก็เป็นองค์นานบางคนก็เป็นสั้นแต่ครับตัวพี่เป็นนานเลยครับก็เป็นปีนะครับที่เราต้องมาเฝ้ารอว่าอาจจะได้กลับไปบินอีกนะครับจริงๆก็อยากเป็นกำลังใจให้มากกว่าว่าในช่วงนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกอะไรได้เลยว่าธุรกิจการบินจะกลับมาได้เมื่อไหร่หลายคนประเมินว่าจะถึงปี2022อันนี้ที่พี่อ่านมาใช่ไหมครับ2ปีเลยซึ่งถ้าเราจะต้องรอถึงปี2022อายุเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างน้อย2ปีเพราะฉะนั้นสำหรับพี่คิดว่าการเริ่มต้นแบบนี้อาจจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเราอย่างตั้งหน้าตั้งตาของฉันก็ต้องเน้นว่าถ้ามันไม่เกิดแล้วเราจะมีอะไรรองรับเราเพราะฉะนั้นไม่ที่ที่ไม่สุดนะครับเราอาจจะลองตั้งไมค์เซ็ตเลยว่าถ้ามันไม่กลับไปอีกแล้วเนี่ยจะทำอะไรนั่นคือสิ่งที่อยากให้ครับทุกคนในฐานะที่เราเคยอยู่ในโหมดนั้นแล้วเป็นมาพี่นิวก็ได้แชร์ประสบการณ์ให้ครีมฟังนะคะว่าช่วงวิกฤตที่พี่นิวเคยเจอคือโดนออกจากการเป็นสจ๊วตนะคะของสายการบินแห่งหนึ่งค่ะและพี่นิวก็รอเป็นปีนะคะให้เขาเรียกกลับไปบินแต่ว่าสายการบินไม่ได้
ดำเนินการต่อเพราะว่าโดนฟ้องล้มละลายค่ะและพี่นิวก็ได้ไปทำงานบริษัทนะคะแล้วก็หาจุดเด่นของตัวเองแล้วก็ออกมาเปิดบริษัทค่ะนั่นก็คือบริษัทจัดหางานที่มีอยู่ทุกวันนี้และพี่เขาก็บอกอีกนะคะว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสสำหรับใครหลายๆคนในการเริ่มต้นหาอาชีพใหม่ให้ตัวเองที่อาจจะใช่และสร้างรายได้ให้กับเรามากกว่าตอนที่เราบินก็ได้ค่ะและถ้าหากใครยังมีใจรักงานบริการอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆงานแอร์เรียกกลับไปบินแล้วโอเคเราไปบินก็ได้และที่สำคัญเรายังมีอีกอาชีพเสริมที่เราทำช่วงโควิดแล้วก็ทำให้เรามีรายได้ไป2ทางพร้อมๆกันได้อีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะบริษัทจัดหางาน Smart Coach ของพี่นิวกำลังจัดโปรเจกต์พิเศษสำหรับ Air Hostess Stewardที่เพิ่งโดน Lay Off นะคะหรือว่าเพิ่งออกจากงานคือว่าเขาบอกนะคะว่าเขาจะพยายามส่งโปรไฟล์ของ Air Hostess Stewardต่างๆไปให้บริษัทที่เขากำลังมองหาตำแหน่งที่เหมาะกับเราค่ะและที่สำคัญนะคะสิ่งที่แอร์สจ๊วตมักเข้าใจผิดจริงๆแล้วไม่ต้องจ่ายเงินนะคะในการสมัครงานให้กับบริษัทเอเจนซี่ต่างๆค่ะดีนะคะคือก็ต้องขอขอบคุณพี่นิวมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตในครั้งนี้ว่าแอร์โฮสเตสกับสจ๊วตสามารถที่จะมีสกิลไปทำอาชีพอะไรได้บ้างค่ะถ้ารู้แล้วอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์ฝากบิ๊กพิงค์ให้ด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งซีเฟิร์สนะคะสาระการบินสาระแอร์โฮสเตสนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ